โครงการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีเป้าหมายเดียวกันในการฟื้นฟูสภาพความเสื่อมโทรมของพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตราษฎรดังเช่นโครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีบนที่ดินราษฎรซึ่งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสภาพพื้นที่มีความเสื่อมโทรมของหน้าดินจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ทำไร่ผิดวิธีของราษฎรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาศึกษาเพื่อฟื้นฟูดินเริ่มจากการพัฒนาแหล่งน้ำปลูกหญ้าแฝกยึดหน้าดินปลูกไม้ยืนต้นคืนความชุ่มชื้นให้ดินเพื่อให้สามารถทำการเพาะปลูกได้และเป็นแนวทางต้นแบบในการปรับปรุงดินแก่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียงกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย